พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.เพิ่มความสามารถในการผลิตน้ำนมของโคนมไทยการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำนมเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้อุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทยได้เปรียบคู่แข่งขันเรามาดูกันนะครับว่านักวิจัยไทยจะช่วยเพิ่มความสามารถในการผลิตน้ำนมของโคนมไทยได้อย่างไรนักศึกษาทุนโครงการ NUIRC และอาจารย์ที่ปรึกษาได้ทำวิจัยในโครงการพัฒนาระบบประเมินความสามารถทางพันธุกรรมจีโนมโคนมในประเทศไทยนำตัวอย่างเลือดของโคนมจำนวนกว่า 2,500 ตัวที่มีประวัติพันธุ์ชัดเจนจากฟาร์มของเกษตรกรทั่วประเทศไทยมาวิเคราะห์ความแตกต่างทางพันธุกรรมและศึกษาการแสดงออกทางพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับการให้ผลผลิตน้ำนมเช่นปริมาณคุณภาพรูปแบบการผลิตน้ำนมอายุโคเมื่อคลอดลูกครั้งแรกเป็นต้นทีมวิจัยพบความจำเพาะทางพันธุกรรมในระดับจีโนมของโคนมไทยหลากหลายสายพันธุ์รวมทั้งค้นพบยีนที่มีความสัมพันธ์กับการให้ผลผลิตน้ำนมของโคนมไทยซึ่งช่วยให้นักปรับปรุงพันธุ์นำไปใช้ประโยชน์ในการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์โคนมได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสนับสนุนการวิจัยโดยโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาผู้อุตสาหกรรมหรือ NUIRC สวทช.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000